สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาในคอนเทนต์สอนแต่งภาพด้วย Lightroom ในมือถืออีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเราได้ไปถ่ายรูปนั่งชิลกับเพื่อนที่ร้านกาแฟมานะคะแล้วก็ลองแต่งรูปนะคะจะเป็นโทนสไตล์แบบว่าโทนอุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ่ายที่ร้านกาแฟนะคะเผื่อใครอยากจะได้ preset แบบนี้นะคะไปใช้ใน Lightroom ของตัวเองเนาะก็อย่าลืมนะคะดูคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบเราจะแปะรหัสไว้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเอารหัสไปกรอกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับ free download สำหรับ preset นี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูภาพ before กันก่อนเลยนะคะก็ภาพนี้เนี่ยถ่ายด้วยกล้องมือถือนะคะเป็นกล้องหลังของ iPhone 11 ซึ่งใช้โหมด Portrait นะคะก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้จะเห็นว่าแบบเนี่ยหันหน้าไปที่แดดนะคะก็เดี๋ยวเราจะปรับภาพนี้ให้มันมีความละมุนมากขึ้นแล้วก็ออกไปทางโทนส้มๆโทนอุ่นๆนะคะเดี๋ยวทำยังไงบ้างก็ดูให้จบคลิปนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาที่ฟังก์ชัน crop ก็คือปรับภาพให้มันมีสมมาตรที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นสมมาตรเนี่ยเราอาจจะยึดเส้นของประตูขอบประตูเหล็กสีดำด้านหลังนะคะก็ปรับให้มันตรงตามสมมาตรเนาะต่อมาค่ะมาที่ไลท์ค่ะภาพนี้เนี่ยมันออกโทนสว่างนะคะเราอยากจะให้มันมืดลงมานิดนึงก็ปรับไปที่ exposure หรือว่าความสว่างมาด้านซ้ายมือค่ะภาพนี้เราจะปรับมาประมาณลบ 1นะคะแล้วก็ปรับคอนทราสต์นะคะมาที่ลบ36ค่ะเพื่อให้ภาพเนี่ยมันไม่แข็งจนเกินไปต่อมาที่ไฮไลท์นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะลดไฮไลท์ลงนะคะอยู่ที่ประมาณลบ38ลบ40ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการดัน shadow หรือว่าภาพที่ส่วนที่เป็นเงาของภาพนะคะมาที่ประมาณบวก60นะคะแล้วเราก็จะบวกไว้มาทางขวานะคะประมาณบวก11แล้วก็ลบ black ที่ประมาณลบ40ค่ะต่อมานะคะกดตรงที่ภาพคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์นะคะจะเป็นการปรับเกี่ยวกับสีต่างๆนะคะก็เราปรับ temperature นะคะตรงคำว่า temp นะคะมาทางสีเหลืองนะคะเพราะเราอยากให้โทนมันเหลืองมากขึ้นมามันบวก20ค่ะโอเคต่อไปเป็นทิ้นนะคะบรรทัดที่2ก็คือเราอยากจะให้มันเขียวน้อยลงมาทางชมพูนะคะประมาณบวก20เหมือนกันค่ะต่อมานะคะปรับ vibrance หรือว่าความสดของสีมาที่ประมาณบวก60ค่ะต่อไปนะคะเราจะลดความอิ่มสีด้วยการปรับมาทางซ้ายประมาณลบ30ถึง40ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรับสีแต่ละสีของภาพโดยการที่กดไปที่วงล้อสีแล้วก็มาที่ color mix นะคะภาพนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่สีผิวของแบบเนาะก็คือถ้าเกิดใครอยากให้สีผิวของแบบเนี่ยมันมีความสว่างมากขึ้นก็มาที่สีส้มแล้วกด luminance ปรับไปทางขวานะคะภาพนี้เนี่ยเราอยากจะให้แบบมีสีผิวที่ยังเป็นสีแทนอยู่ก็จะปรับขึ้นไม่มากนะคะก็ประมาณสักบวก20ก็พอสำหรับ luminance ของสีส้มค่ะทำ color mix เสร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่ effects ค่ะเราจะปรับ clarity ไปทางขวาประมาณบวก50เพื่อให้ภาพมันคมมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็จะปรับขอบสว่างขอบมืดนะคะภาพนี้เราอยากได้ขอบมืดสักประมาณลบ15ลบ20นะคะเพื่อให้แบบตรงกลางเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นเนาะต่อมาค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่คำว่า grain นะคะ grain คือการเพิ่มจุดละเอียดลงไปในภาพนะคะเพื่อให้มีความวินเทจมากขึ้นเราก็จะปรับไปที่ grain ประมาณ20นะคะจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะคะของการใส่ grain กับไม่ใส่ grain ก็คือถ้าเพื่อนๆเห็น before มันจะไม่มีจุดๆเลยแต่ว่าถ้าใส่ grain ไปแล้วก็จะมีจุดๆที่มันละเอียดในภาพนะคะต่อมานะคะเป็นฟังก์ชัน details ค่ะเราจะปรับความคมชัดของภาพ sharpening บวก50นะคะ แล้วก็ปรับ noise reduction ทำให้ภาพละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นประมาณบวก20ค่ะต่อมานะคะเคล็ดลับที่สาวๆนะคะอยากจะตัวเล็กลงนะคะมาที่ฟังก์ชัน geometry ค่ะ geometry เนี่ยเราจะปรับ distortion ก็คือปรับให้ภาพให้ตัวแบบเนี่ยดูตัวเล็กลงนะคะก็จะบวกไปสักไม่เกิน20เนาะเพื่อความไม่โป๊ะต่อไปเป็นวิธีการทำให้ขายาวมากยิ่งขึ้นค่ะไปที่ vertical นะคะแล้วก็บวกประมาณสัก20เนาะจะเห็นว่าขาเนี่ยมันก็จะดูยาวขึ้นนะคะเพราะว่าเราทำให้ภาพมันเป็นมุมเงยมากขึ้นค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ดูภาพรวมนะคะว่าเราพอใจเราหรือยังกับภาพนี้นะคะก็ซูมดูนะคะซูมเข้าซูมออกต่อไปก็จะเป็นวิธีการexport ภาพนะคะไปที่ปุ่มเครื่องหมาย export เนาะแล้วก็กด export to camera raw นะคะรอภาพเรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะภาพก็จะไปเซฟอยู่ใน Camera Raw ในโทรศัพท์ของเพื่อนๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Tutorial การแต่งภาพด้วยแอป Lightroom Mobile นะคะสำหรับโทนของการไปคาเฟ่เนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีภาพสไตล์คล้ายๆกันแล้วก็ชอบโทนคล้ายๆกันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดฟรีพรีเซตได้ที่กล่อง description box ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะลิงก์ไว้ทั้งวิธีการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็วิธีการติดตั้งใช้ Lightroom Preset นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ